ก็นะคะหายไปนานเลยนะที่ลิกไม่ได้ทำคลิปวิดีโอ2อาทิตย์นะคะยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะที่แบบเอ้ยมาช้านะแต่ก็ขอบคุณนะคะที่ยังมีเพื่อนๆคอยติดตามกันนะก็ในคลิปนี้นะคะลิกจะมาพูดคุยนะคะว่าของที่ใช้และชอบเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่อันนี้เลยนะคะที่ลิกเพิ่งจะพูดถึงในInstagram แล้วก็ Facebook นะคะแบบเป็นการรีวิวให้ฟังนะคะในเพจแล้วก็ Instagram นะก็เป็นนี้เลย Eyeshadow Palette นะคะของ Maybelline นะคะคืออันนี้ยังไม่มีขายในเมืองไทยนะแต่ว่าพอดีว่าพี่ลิกรู้จักนะคะที่ฮาวายเนี่ยฝากกับญาติลิกมานะเอามาฝากเพราะว่าเห็นลิกชอบเครื่องสำอางชอบพวกของดักสตอร์อะไรอย่างนี้เขาก็เลยเอามาให้ลองใช้ดูว่ารู้สึกไงปรากฏว่าได้ใช้แล้วแบบเอ้ยชอบนะคะเพราะว่ามันเป็น Eyeshadow ที่มีเนื้อแมตต์และชิมเมอร์ผสมนะแล้วก็มันจะเป็นโทนสีที่แต่งได้ในทุกๆวันนะคะคือแบบมือใหม่หัดแต่งหรือว่าคนที่ชอบของแบบเอ้ยถูกแล้วดีอะไรเงี้ยก็อันเนี้ยแนะนำเลยเป็นพาเลต Eyeshadow ที่เฮ้ยคุ้มค่านะคะต่อไปนะคะเป็น Blush On ของ Catrice นะคะสีนี้เลยอันนี้เป็นสี020 Peach Sorbet นะคะเป็นสีโทนส้มอย่างนี้เป็นแบบว่าส้มพีชนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบว่าส้มที่สว่างขึ้นมาอีกคือทำไมถึงชอบมันเป็นสีที่ลิคิดว่ามันแต่งได้กับทุกสีผิวเลยไม่ว่าคุณจะมีผิวขาวผิวสีน้ำผึ้งผิวแทนอะไรอย่างเงี้ยสีนี้ปัดได้เพราะว่าปัดแล้วดูเป็นธรรมชาติปัดแล้วรู้สึกว่าลดอายุอ่ะมันดูสดใสมันดูแบบส้มๆแบบพีชสดใสอ่ะแก้แล้วดูแบบว่าเป่งๆดูเป็นธรรมชาติดีอ่ะต่อไปนะคะเป็นที่เขียนคิ้วที่เขียนคิ้วนี้เป็นของฟาซิโอนะคะอันนี้เนี่ยชอบยังไงมันสะดวกอ่ะเนี่ยมันเป็นแบบหมุนๆอย่างนี้นะคะแล้วก็คือไม่ต้องเหลาเลยแล้วก็มันจะเป็นแบบว่าทรงแบบมนๆแบบนี้เล็กๆเหมาะกับคนที่แบบว่ายังเขียนคิ้วไม่ค่อยถนัดยังไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ยแล้วแบบอยากเขียนคิ้วดูก็อันเนี้ยจะทำให้เราคอนโทรลได้ง่ายขึ้นนะเนี่ยมันจะแบบเส้นเล็กๆค่อยๆเขียนไปนะคะแล้วก็สีอันนี้เป็นสีอะไรอันนี้เป็นสี BR300นะคะจะเป็นน้ำตาลออกเข้มๆนิดนึงคือเป็นสีที่เป็นธรรมชาติดีนะคะแล้วก็ความติดทนค่อนข้างจะโอเคนะคะแต่ว่าระหว่างวันอาจจะมีหลุดบ้างนิดหน่อยก็ยังไงใช้มาสคาร่าคิ้วปัดทับนิดนึงต่อไปอันนี้นะคะเป็นของ Rimmel นะคะ Scandal Eyes อันนี้เป็นรุ่น Waterproof นะคะสีนูดก็อันนี้ชอบยังไงมันใช้ได้หลากหลายคือเอามาไฮไลท์หัวตาหรือไม่ก็จะทำให้ตาเราดูโตขึ้นก็คือไฮไลท์ใต้ตาตรงนี้นะคะแล้วก็เขียดขอบตาด้านนอกทำให้ตาเราดูโตขึ้นถ้าเกิดใครที่แบบมีตาที่เล็กนะแล้วก็จะเอามาเป็นเบสแต่งตาอย่างนี้ก็ได้คือทายทั่วเปลือกตาเลยแล้วก็ลงอายแชโดว์สีอายแชโดว์ก็จะชัดขึ้นติดทนนานขึ้นหรืออีกอย่างนึงเอามาเขียนคิ้วนะคะนี่ช่วงนี้ใต้โหนกคิ้วก็คือทำให้เราแบบว่ามีคิ้วที่คมขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นนั่นเองแล้วก็ติดทนค่อนข้างที่จะดีเลยเพราะว่าเนื้อมันเป็นเนื้อที่แบบว่าเนื้อแน่นแล้วก็เป็นเนื้อออกครีมแน่นๆเลยเพราะว่ามันเป็นบัตเตอร์พรูฟนะคะติดทนมากๆเลยต่อไปนะคะเป็นแป้งนะที่เป็นของคนไทยนะแล้วก็ฮิตมากเป็นกระแสมากนะคะก็อันนี้เลยแป้งสีจันนะคะคือก่อนหน้านี้ลิกได้ลองใช้เป็นแป้งของเขาที่เป็นรุ่นธนาคารนะคะผสมธนาคารคือเอาไว้พอกหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือช่วยให้แบบว่าหน้าเราแบบลดสิวลดผดอะไรอย่างงี้นะแต่อันนี้คือจะเหมาะกับคนที่แบบว่ามีหน้ามันหรือแบบว่าอยากจะควบคุมความมันอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เนี้ยดีมากเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็เป็นของคนไทยนะคะอยากที่จะสนับสนุนของคนไทยด้วยนะใช้แล้วมันช่วยคุมแบบที่ลิกใช้นะคะลิกชอบใช้เซตใต้ตาแล้วก็เท่านี้นิดหน่อยเพราะว่าทำให้แบบว่าใต้ตาเนี่ยไม่ตกร่องระหว่างวันแล้วก็คุมความมันได้ดีมากเลยอ่ะสมแล้วที่แบบว่าที่ทุกคนเขามารีวิวแล้วว่ามันใช้แล้วดีนะคะของถูกและดีนะที่อยากแนะนำอีกอันนึงเลยกรี๊ดมากชอบมากนะคะเป็นนี่เลยแม็กนะคะเป็นไฮไลท์นะสี soft and gentle ความจริงอันเนี้ยมันฮิตมานานแหละฮิตมานานมากแบบว่าลิกก็ยังแบบคือยังมีไฮไลท์ที่เราชอบอยู่แล้วเรายังไม่อยากเปิดใจที่จะแบบว่าใช้อันอื่นอะไรอย่างงี้แต่พอนี้คือแบบว่าอ่านรีวิวบล็อกเกอร์เมืองนอกแล้วแบบตัวนี้อีกแล้วหรออันนี้อีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอยากลองอ่ะซื้อมาลองดีกว่าก็นั่นแหละก็ซื้อมาลองแล้วปรากฏว่าตอนนี้ไฮแลนด์อื่นนะคะเก็บเข้ากลุ่มหมดเลยคือยังไม่ใช้ใช้นี้ตลอดนะตั้งแต่ซื้อมานะคะอันนี้เลยคือแพ็คเกจเขาจะเป็นอย่างนี้นะแบบเหมือนแบบมีแม่เหล็กนะแล้วก็สีจะเป็นสีชมพูหรือเปล่าเนี่ยมันจะเป็นแบบยังไงดีอ่ะมันดูเหมือนผสมผสานมากกว่านะมีชมพูมีทองอย่างเงี้ยผสมกันคือมันเป็นสีที่แบบว่าเข้าได้กับทุกสีผิวอะลิกรู้สึกอย่างนั้นนะลิกว่าผิวขาวปัดแล้วก็สวยอะแล้วก็ผิวแทนแบบลิกปัดแล้วก็เฮ้ยหน้าโกลชอบเป็นคนชอบหน้าโกลนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยเป็นเนื้อที่แบบนุ่มแล้วก็เนื้อเนียนมากเนี่ย
สีติดนิ้วมาเลยสีชัดมากแล้วก็เนื้อแบบเม็ดชิมเมอร์ละเอียดมากคือแบบไฮไลท์ที่ชิมเมอร์ใหญ่ๆอ่ะรู้สึกปัดแล้วมันทําให้แบบว่าคนที่มีรูขุมขนกว้างอ่ะมันยิ่งเป็นเน้นเลยนะแต่ว่าเนี้ยมันปัดแล้วแบบน่าดูสุขภาพดีเดี๋ยวแต่งให้ดูนิดนึงเนี่ยทานิดนึงมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะแบบโอ้ยหน้าดูโกลว์ดูแบบผิวเราดูแบบว่าชุ่มชื่นดูแบบมีน้ำมีนวลนิดขึ้นอ่ะใครที่แบบว่าหน้าแห้งนะแนะนําเลยแต่ถ้าเกิดหน้ามันนะคะก็แนะนําให้ปัดน้อยๆนะคะเพราะว่ามันจะทําให้เรายิ่งไปดูเน้นให้ดูหน้าดูมันขึ้นเกิดใครอยากใช้ผลิตภัณฑ์ของสวาซูนแล้วอยากจะเลือกสักอันนึงเรียนแนะนําอันนี้เพราะว่ามันช่วยให้การทํางานในการบํารุงผิวหน้าเนี่ยมันเพิ่มประสิทธิภาพดีขึ้นน่ะทําให้ผิวหน้าเราแบบคือทํางานได้เต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าสิกใช้แล้วผิวหน้าดีขึ้นจริงๆนะคะผิวหน้าดูแบบมันดูแข็งแรงแล้วก็หน้าไม่เป็นสิวไม่มีสิวเกิดขึ้นใหม่แล้วก็ไม่แพ้เลยแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยมันบางเบามากแล้วก็มีกลิ่นโสมันอ่อนคือถ้าใครมีงบก็ลองซื้อไซส์จริงมาละกันเพราะเลยรู้สึกว่าหันไปหันมาไซส์จริงคุ้มกว่าเพราะว่าแบบซองใช้ไปใช้มาหมดเร็วอ่ะบีบปิ๊บปิ๊บก็หมดแล้วนะคะเพราะเลยใช้เยอะนิดนึงแต่ถ้าใครไม่มีงบอะไรเงี้ยอยากลองก็ใช้แบบซองก็ได้นะคะผลลัพธ์เหมือนกันเลยนะเป็นของโซวาซูเหมือนกันแต่อันนี้เป็นมาร์คนะคะเป็นโอเวอร์ไนท์with the racing mark เป็นอีกอันนึงที่ฮิตมากของสวาซูนะเป็นอันที่แบบว่าเป็นมาร์คที่ใครที่มีผิวหน้าแห้งหรือต้องการการบำรุงพิเศษแนะนำวันนี้เลยมาร์คทิ้งไว้ทั้งคืนตื่นมาหน้านุ่มมากหน้านุ่มจริงๆลิปแบบประทับใจมากว่าผิวดูแบบมันจะแบบอย่างเงี้ยมันจะแบบเหมือนมีน้ำอยู่ในผิวมันแบบลื่นๆนุ่มๆสุดท้ายแล้วก็ต่อให้ลิปมีครีมบำรุงเยอะแค่ไหนนะคะยังไงลิปก็ใช้สมุนไพรเหมือนเดิมเพราะว่าลิกชอบใช้สมุนไพรมากเพราะลิกรู้สึกว่าของไทยของเราเนี่ยของธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็บอกว่าดีต่อผิวหน้าเราจริงๆนะคะก็อันนี้นะคะเป็นมะขามนะคะนี่เป็นสมุนไพรขัดผิวมะขามน้ำผึ้งนมขมิ้นอันนี้ใช้หลายกระปุกแล้วนะแล้วก็อยากแนะนำเลยถ้าเกิดใครที่มีสิวมีรอยดำหรือเป็นสิวหน้าผิวหมองคล้ำแนะนำวันนี้นะคะอันนี้ลิกชอบมากกว่ามะขามพะเยาเพราะว่าลิกรู้สึกว่ามะขามพะเยาเนี่ยมันเหมือนกับมันผสมแป้งค่ะเนื้อของเขาแต่เนื้อเนี้ยมันจะเป็นเนื้อที่แบบมีความชุ่มชื่นเพราะว่าเขาใส่น้ำมันงาอะไรอย่างเข้าไปด้วยทำให้ผิวเราแบบเวลาเราขัดเราพอกเนี่ยมันจะดูแบบผิวนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ไม่แห้งตึงเลยแต่ว่ามะขามพะเยาก็ดีแต่ว่าลิกรู้สึกว่าอารมณ์เวลาใช้อ่ะลิกว่าเนี้ยรู้สึกดีกว่าเพราะว่ามันนุ่มอะค่ะแล้วก็กลิ่นหอมมากนะกระปุกนึงก็อันนี้กี่เท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวนะ200 กรัมนะคะแต่ก็ใช้ได้นานพอตัวนะใครที่แบบว่าอยากให้ผิวหน้าแบบกระจ่างใสมีสิวอ่ะพอกทิ้งไว้สัก30 นาทีล้างออกแล้วก็หรือไม่ก็ขัดนะคะขัดหน้าอาทิตย์ละครั้งหรือไม่ก็พอกนะคะพอก2 วันครั้งอะไรเงี้ยรู้สึกเลยว่าผิวเราดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็รอยดำเนี่ยค่อยๆลดลงนะคะถ้าใช้พวกสมุนไพรแนะนำว่าให้อดทนรอนิดนึงเพราะว่าของพวกนี้มันต้องใช้เวลานะคะมันเป็นสมุนไพรนะเราแบบถ้ามันเห็นผลเร็วมันก็อันตรายเกินไปใช่ไหมแต่ว่าสมุนไพรเลยรู้สึกว่าลิปมั่นใจได้นะคะว่าใช้แล้วไม่มีผลต่ออะไรอันตรายต่อเราแน่นอนแต่แค่ต้องอดทนเท่านั้นเองก็หมดไปแล้วนะคะกับคลิปใช้และชอบนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์กับคลิปนี้กันบ้างไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าถือว่าลิกมาพูดคุยนะคะผับมินิรีวิวให้ฟังแล้วกันนะคะว่าใช้แล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างเผื่อใครกำลังสนใจอยู่นะอยากจะซื้อมาลองเหมือนกันก็ถือว่าได้ช่วยตัดสินใจให้เพื่อนๆได้บ้างนิดนึงก็ยังดีนะคะถ้าเกิดชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่บอกว่าเพิ่งผ่านมานะคะยังไม่รู้จักช anel นี้เลยอะไรงี้ก็ถ้าเกิดชอบฝาก subscribe ด้วยละกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะอะไรไงวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย